ครับสวัสดีครับตามที่ได้มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้าวันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีการประชุมเพื่อทบทวนจุดยืนและทิศทางที่เหมาะสมของการดำเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไปนะฮะโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ1เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปีมีผลทันทีนะคณะกรรมการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องโดยภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนจะยังเป็นแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจในระยะต่อไปและช่วยลดทอนผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี2566มีแนวโน้มสูงกว่าประมาณการครั้งก่อนจากราคาพลังงานในประเทศเป็นสำคัญแต่จะยังโน้มลดลงและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายภายในปีหน้าคณะกรรมการเห็นว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อจึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.5 ต่อปีในการประชุมครั้งนี้นะมองไปข้างหน้าคณะกรรมการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแต่มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ยังต้องติดตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพในระยะยาวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งนี้หากแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประเมินไว้คณะกรรมการพร้อมที่จะปรับขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมต่อไปนะครับก็เป็นการสรุปมติการประชุมโดยสังเขปนะผมขอต่อไปจะขยายความภาพเศรษฐกิจที่คณะกรรมการได้พิจารณาในวันนี้นะครับถ้ามองในแง่เศรษฐกิจในภาพรวมก็มีสัญญาณชัดเจนว่ามีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนซึ่งจะช่วยลดทอนผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะด้านซ้ายมือจะเห็นภาพว่าถ้าเทียบกับระดับ GDP ก่อนโควิดเนี่ยคิดว่าปลายปีนี้เราก็น่าจะฟื้นถึงระดับ pre covid แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามองด้านขวามือเนี่ยแรงส่งก็จะมาจากแท่งสีเขียวกับสีฟ้าซึ่งสีเขียวนี่ก็คือการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวเป็นหลักแล้วก็จากการบริแรงอุปสงค์ภายในประเทศที่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นสำคัญนะครับในแง่ของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงส่งที่ผมได้เรียนไว้เนี่ยจะเห็นว่าภาพซ้ายมือว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศในช่วงที่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสูงกว่าที่เราได้ประเมินไว้ครั้งก่อนอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อวันก็เข้าสู่ระดับประมาณ 50% หรือครึ่งหนึ่งของช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับแล้วถ้ามองไปในแง่ขององค์ประกอบของนักท่องเที่ยวจะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยสัดส่วนส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชียนะฮะซึ่งตรงนี้มีนัยยะว่าถ้ามองไปในปีหน้าแล้วก็ปี67เนี่ยสัดส่วนการพึ่งการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มาจากภาคภูมิภาคเอเชียเป็นหลักเนี่ยก็จะช่วยพยุงเศรษฐกิจต่อไปได้เพราะว่าในแง่ของภาวะเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีกว่าประเทศเศรษฐกิจหลักงั้นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของเราได้ไม่มากนักนะครับการนี้ถ้ามองในมิติย่อยลงไปนิดนึงคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเห็นว่ามีการกระจายตัวมากขึ้นนะฮะถ้าเป็นภาพด้านซ้ายมือจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยเป็นการภาคการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอ่ะก็ฟื้นขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็ไล่ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเส้นสีดำเนี่ยค่อนข้างใกล้ที่จะปิดแล้วนะฮะส่วนภาพด้านขวามือที่เป็นเรื่องของรายได้ในแต่ละกลุ่มของผู้ทำงานเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการฟื้นตัวอย่างที่ลักษณะทั่วถึงแล้วก็แพร่กระจายมากขึ้นนะครับสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนะฮะก็ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วก็ไตรมาสที่3นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่นี่เป็นเพราะว่าแรงกดดันจากด้านอุปทานหรือ supply shock เนี่ยมีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างชัดเจนนะด้านขวามือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันหรือราคาแก๊สแล้วก็ราคาสินค้าพกพาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำส่งผลให้ในภาพรวมเงินเฟ้อก็จะโน้มลดลงตามที่ได้ประเมินไว้ก่อนหน้านี้นะฮะแต่รอบนี้สิ่งที่ทำให้คณะกรรมการปรับตัวเลขของเงินเฟ้อในปีหน้าเพิ่มขึ้นนะคือเดิมเราคาดว่าปีนี้จะเป็น 6.3 และปีหน้า 2.6 นะ
ตัวเลขประมาณการใหม่ก็สำหรับปีนี้ก็คงเดิมที่ 6.3 นะแต่ว่าปีหน้าปรับขึ้นมาเป็น 3% หลักๆเนี่ยก็มาจากสมมติฐานเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาพลังงานในประเทศโดยเฉพาะค่าไฟฟ้านะซึ่งข้อมูลล่าสุดแล้วก็แนวโน้มต้นทุนที่สูงขึ้นของการผลิตค่าไฟฟ้าเนี่ยก็คิดว่าจะมีการทยอยส่งผ่านเข้าไปในราคาไฟฟ้าในปีหน้าเป็นผลให้ตัวเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นนะซึ่งถ้ามองด้านซ้ายมือคือที่มาของเงินเฟ้อทั่วไปก็จะเห็นว่าอัตราที่เป็นสีเขียวแท่งสีเขียวเนี่ยคือ contribution ที่มาจากหมวดพลังงานก็จะค่อยๆโน้มลดลงไปในจากนี้ไปนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันที่มาจากอาหารสดก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เงินเฟ้อทั่วไปน่าจะกลับเข้ามาสู่กรอบเป้าหมายได้ในไตรมาสที่3ของปีหน้านะครับถ้าดูในแง่ของตารางด้านขวามือจะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของเราเนี่ยตัวเลขแทบจะไม่ได้ปรับจากครั้งที่แล้วเลยนะฮะซึ่งแสดงว่าแรงกดดันหรือแนวโน้มเงินเฟ้อที่แบบเป็น underlying inflation เนี่ยค่อนข้างจะคงที่นะฮะตัวที่ปรับคือเป็นปัจจัยด้าน supply เรื่องราคาพลังงานซึ่งเห็นในตารางอัตราเงินเฟ้อหมดพลังงานที่เราปรับขึ้นในปีหน้าจาก 7.3 เป็น 9.9 ฮะก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำไมเงินเฟ้อทั่วไปในปีหน้ามีการปรับเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญถ้าเรามองคล้ายๆ momentum หรือว่าการอัตราการเร่งขึ้นของสินค้าในตะกร้า CPI ในแบบภาพที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยด้านซ้ายมือก็จะแสดงถึงการกระจายตัวของการปรับราคาของแต่ละสินค้าในตะกร้า CPI นะฮะถ้าดูเป็นเท่าที่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาเดือนต่อเดือนเฉลี่ย3เดือนเพื่อจะให้ดูคล้ายแรงส่งว่าราคาสินค้าเนี่ยมีแนวโน้มในระยะสั้นมีแรงส่งในมากน้อยขนาดไหนจะเห็นได้ว่าตอนเดือนณเดือนเมษาสีแดงเนี่ยเป็นช่วงที่เงินเฟ้อกำลังมาแรงๆนะฮะก็จะมีการกระจายตัวไปด้านขวาหมายความว่ามีสินค้าหลายรายการที่มีอัตราการขึ้นค่อนข้างเยอะนะก็จะมีการกระจายตัวไปด้านขวาเยอะจะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยเส้นสีเขียวคือเดือนกรกฎาคมแล้วก็เส้นสีน้ำเงินคือล่าสุดเดือนตุลาการกระจุกตัวจะอยู่ที่ใกล้เคียงศูนย์มากขึ้นก็หมายความว่าไอเทมหรือว่าสินค้าต่างๆในตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในอัตราที่น้อยลงแล้วก็ใกล้ศูนย์มากขึ้นนะนัยยะก็คือว่าแรงส่งของอัตราเงินเฟ้อก็ค่อยๆทยอยลดลงตามที่เราได้คาดการไว้นะฮะสะท้อนในภาพด้านขวามือคือแนวโน้มของอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ผมได้เรียนไว้แล้วว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากคราวที่แล้วมากนักนะครับที่สำคัญเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางที่สำรวจจาก consensus ผู้ที่ analyst ที่ตามเศรษฐกิจอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะคงที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากแบบมีนัยยะนะครับส่วนอีกเรื่องนึงคือเรื่องของภาวะการเงินต่างประเทศที่มีความผันผวนเยอะโดยเฉพาะค่าเงินนะฮะก็จะเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยส่งผลกระทบต่อภาวะการเงินในประเทศไทยค่อนข้างจำกัดด้านซ้ายมือจะเห็นถ้าเป็นเส้นสีดำที่เราคุ้นเคยกันคืออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็จะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีการค่าเงินบาทก็รีคอเวอร์ไปเยอะจากที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงนะฮะแล้วถ้าดูเป็นลักษณะถ่วงน้ำหนักด้วยประเทศคู่ค้าหรือว่า effective exchange rate เส้นสีฟ้าเนี่ยตั้งแต่ต้นปีค่าเงินบาทก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่เลยนะฮะส่วนด้านขวามือก็ดูว่าในเทียบกับภูมิภาคแล้วหรือประเทศอื่นเนี่ยค่าเงินบาทที่กับดอลลาร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากนะในภาพรวมนะฮะก็ถือว่ามีเสถียรภาพนอกจากนี้ในแง่ของโครงสร้างของการระดมทุนในประเทศเนี่ยการพึ่งพิงการกู้ยืมจากต่างประเทศมีไม่ค่อยเยอะมากโดยเฉพาะนี่ต่างประเทศภาคธุรกิจเนี่ยคิดเป็นประมาณ 20% ของ GDP นะด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่าครึ่งหนึ่งของนี่ต่างกล่าวเป็นนี่ระยะสั้นนะก็มีนี่ระยะยาวพอสมควรก็มีนี่ระยะสั้นประมาณครึ่งหนึ่งฮะก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าดูบริษัทเป็นรายบริษัทไปเนี่ยภาพกลางแสดงว่าสัดส่วนนี่ระยะสั้นต่อนี่ทั้งหมดของบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะ
จะเห็นว่าสีแดงเนี่ยคือบริษัทที่มีหนี้ระยะสั้นมากกว่า 50% ของหนี้ทั้งหมดก็มีจำนวนไม่ค่อยเยอะคือ1ใน4ของบริษัททั้งหมดนะฮะแล้วก็ท้ายสุดด้านขวามือสุดเป็นภาพที่ดูว่าในหนี้ที่บริษัทมีอยู่เนี่ยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้มากน้อยขนาดไหนแถบสีแดงก็คือ 14% แสดงว่ามีแค่ประมาณ 14% ของหนี้ต่างประเทศที่ไม่ได้มีการป้องกันค่าเงินนะคือเป็นสัดส่วนที่น้อยก็ในภาพรวมก็เป็นภาพว่าหนี้ต่างประเทศของประเทศไทยก็ไม่ค่อยเยอะหนี้ต่างประเทศระยะสั้นก็น้อยอยู่แล้วก็มีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินไปพอสมควรนะครับคราวนี้ถ้ามองในภาพรวมนี่ก็เป็นสิ้นปีของปี65นะฮะคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ได้ดำเนินนโยบายมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยภาพใหญ่ที่อยากจะเรียนคือว่าก็อยากจะให้มั่นใจว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยสามารถไปได้โดยที่ไม่สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในอนาคตนะฮะถ้ายืนอยู่ณจุดนี้เนี่ยไตรมาสที่4ของปีนี้ก็คิดว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วเริ่มฟื้นตัวแล้วนะแล้วก็มีความต่อเนื่องแล้วก็มีการกระจายตัวมากขึ้นถ้าเงินเฟ้อก็ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะฮะแล้วก็มีโน้มลดลงตามที่ได้ประเมินไว้ส่วนเสถียรภาพของระบบการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการที่การจ้างงานแล้วก็รายได้มีการฟื้นตัวอย่างแพร่กระจายมากขึ้นแต่ก็ยังมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องจับตาอยู่นะเพราะว่าก็ทั้งต้นทุนจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต้นทุนจากอัตราดอกเบี้ยที่จะปรับเพิ่มขึ้นก็เลยต้องดูต่อไปในแง่มาตรการในองค์รวมที่ธปท.ได้ดำเนินมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อวิกฤตผ่านจุดแย่สุดของจุดต่ำสุดของวิกฤตผ่านพ้นไปเนี่ยก็มีการค่อยๆถอนการที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจแบบในวงกว้างมาตรการไม่ว่าจะเป็นการลด FIDF ฟรีหรือว่าการลด LTV ก็จะหมดสิ้นไปภายในสิ้นปีนี้นะฮะส่วนมาตรการที่เป็นสินเชื่อฟื้นฟูยังมีอยู่จนถึงช่วงแรกของปีหน้าแต่มาตรการที่สำคัญในแง่ของการที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางก็คือการมาตรการแก้หนี้ระยะยาวแบบยั่งยืนเนี่ยอันนี้จะเน้นต่อไปจนถึงทั้งปีหน้านะฮะก็เป็นการเดินควบคู่ไปกับการที่จะถอนคันเร่งของนโยบายการเงินไปในระยะต่อไปนะฮะแล้วก็ถ้ามองย้อนไปว่าตั้งแต่คณะกรรมการได้เริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อกลางปีเนี่ยภาพเศรษฐกิจที่คณะกรรมการได้มองไว้ณตอนนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นแค่แสดงว่าการประมาณการที่ผ่านมาทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อตั้งแต่ครั้งแรกที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในภาพรวมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะนะแนวโน้มก็เป็นไปตามที่ได้คาดการไว้ก็คือตอกย้ำว่าการเดินนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมาะสมแล้วก็ควรจะดำเนินต่อไปนะครับก็เป็นที่มาของแล้วก็มองไปข้างหน้าความเสี่ยงอีก2ประเด็นที่คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญแกนแรกแน่นอนคือเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงชัดเจนแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงซึ่งตัวนี้มี2ส่วนในแง่ของเศรษฐกิจหลักเองที่อาจจะมีประเด็นเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างเยอะที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอลงแล้วก็มีเรื่องของจีนเศรษฐกิจจีนที่ตอนนี้มีปัญหาภายในประเทศโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ได้สะสางปัญหาได้เต็มที่ก็มีความไม่แน่นอนตรงนั้นแล้วก็เรื่องนโยบายเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวออกมาด้วยส่วนที่2ที่เป็นความเสี่ยงคือเรื่องการส่งผลต้นทุนในประเทศเองจากที่สะสมกันมาในช่วงที่ผ่านมาจากต้นทุนเนี่ยว่ามันยังมีเหลืออยู่มากน้อยขนาดไหนรวมทั้งแนวนโยบายมาตรการภาครัฐในการดูแลโดยเฉพาะราคาพลังงานเนี่ยว่าจะเป็นยังไงในระยะต่อไปก็เป็นความเสี่ยง2ความเสี่ยงที่ต้องจับตาต่อไปแต่ในภาพรวมฮะคณะกรรมการก็มองว่าการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นทิศทางการดําเนินนโยบายที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าในภายใต้ความไม่แน่นอนที่มีเยอะมองไปข้างหน้าเนี่ยคณะกรรมการก็พร้อมที่จะปรับนโยบายทั้งในแง่ของขนาดและเงื่อนเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ท้ายสุดนี่คือตารางประมาณการที่ได้แจกกับทุกท่านนะฮะเน้นจริงๆก็คือตัวเลขของ
เศรษฐกิจที่ปีนี้ 3.2 ปีหน้า 3.7 แล้วก็ปี2006ปี67 3.9 นะฮะก็คงเดิมในภาพรวมตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยก็จะเหมือนปรับลดลงระดับหนึ่งนะนี่ก็สะท้อนเศรษฐกิจโลกที่อาจจะชะลอลงทำให้ส่งออกนะได้ดีไม่เท่าที่คาดไว้นะฮะแล้วก็มีปัจจัยเฉพาะเรื่องน้ำมันการส่งออกน้ำมันด้วยที่อาจจะมีปัญหาระยะสั้นแต่ว่าที่สำคัญมองไปปีหน้าเนี่ยก็ดุลบัญชีเดินสะพัดก็คาดว่าจะกลับมาเกินดุลพร้อมกับนักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามานะฮะแล้วก็ปี67ก็เกินดุลมากขึ้นไปอีกจำนวนนักท่องเที่ยวเราก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีนี้ 10.5 ไปประมาณ22ล้านคนแล้วก็ปี67ก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปในแนวโน้มที่กลับสู่ปกตินะฮะแล้วก็อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอย่างที่ผมเรียนปีนี้เท่าเดิมที่ประเมินการไว้ปีหน้าปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น 3% แล้วก็ปี67อยู่ที่ 2.1 ฮะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็คงเดิมในภาพรวมนะครับแล้วก็อยู่ภายในเป้าหมายของนโยบายการเงินครับก็จึงเรียนมาเพื่อทราบแล้วก็เรียนเชิญคำถามได้เลยนะครับการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อมันจะทำให้การ normal life ของเรามันเปลี่ยนไปไหมมันระยะเวลามันอาจจะต้องยืดยาวขึ้นไหมครับอันนี้คำถามที่ดีครับเงินเฟ้อมันมีการเฟ้อสองส่วนเงินเฟ้อที่มาจากปัจจัยชั่วคราวปัจจัยอุปทานที่อาจจะแบบนอกเหนือการควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้ปรับอัตราเงินเฟ้อประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขึ้นปีหน้ามันมาจากเรื่องของสมมติฐานเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐที่พยุงพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าเนี่ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นคล้ายๆเป็นแรงกดดันที่มีอยู่แล้วแค่อาจจะถูกคล้ายไม่เห็นเพราะว่ามีมาตรการรองรับอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นการขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีหน้าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอุปสงค์ที่ร้อนแรงไม่ได้เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเร็วกว่าคาดทำให้มีการจ้างงานที่แบบเยอะมากสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อลักษณะนั้นเป็นเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมาจากด้าน supply side ซึ่งก็เห็นสะท้อนในการที่ตัวเงินเฟ้อพื้นฐานของเราเนี่ยไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะเท่าไหร่เลยแทบจะคงที่การดำเนินนโยบายก็จะมองเงินเฟ้อลักษณะที่เป็น underlying หรือพื้นฐานมากกว่าว่าในแนวโน้มในระยะปานกลางเป็นยังไงซึ่งในภาพนั้นน่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะก็เลยเป็นที่มาว่าเงินเฟ้อกับโทษการดำเนินนโยบายก็คือสามารถดำเนินได้แบบเดิมไปก่อนครับครับไม่แน่ใจว่ากนง.ประเมินตัวนโยบายการเปิดประเทศของจีนเอาไว้ยังไงครับแล้วก็มันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยในปีหน้ามากน้อยขนาดไหนครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่านโยบายการเปิดประเทศของจีนเนี่ยมีผลกระทบต่อเราค่อนข้างเยอะเพราะเราพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจากจีนค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนโควิดคราวนี้ความยากลำบากในการที่จะประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยก็คือมันต้องประมาณต้องมีสมมติฐานเกี่ยวกับนโยบายของจีนนะฮะสิ่งอันนี้ต้องยอมรับว่ามีความคลุมเครืออยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ภายในธปท.แต่ว่านักวิเคราะห์ทั่วไปมีความไม่แน่นอนว่าการเปิดประเทศของจีนเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ณตอนนี้ก็เห็นชัดว่ายังค่อนข้างจะควบคุมโควิดอย่างเข้มข้นอยู่นะครับเราคิดว่าปีหน้าน่าจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวออกมาได้มากขึ้นแล้วคาดว่าน่าจะมาในช่วงหลังหรืออาจจะค่อนไปทางปลายปีหน้าโดยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยประมาณการที่เราได้ใส่ไว้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนน่ะไม่ได้เยอะมากในปีหน้าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีอัพไซด์ได้ว่าถ้าเปิดประเทศเร็วขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวก็อาจจะเข้ามาค่อนข้างเร็วเพราะคงมีการอะไรอ่ะการอั้นกันพอสมควรในจีนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ที่อาจจะมีได้ในประมาณการนะแต่ณตอนนี้เราคาดว่าจะเปิดแต่ว่าเปิดปลายปี
ค่อนข้างสายนะก็เลยไม่ได้เป็นสัดส่วนที่เยอะมากในจำนวนท่องเที่ยวโดยรวมครับกับเรียนถามครับจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในส่วนของรายย่อยที่เตรียมซื้อบ้านซื้อรถการผ่อนชำระแล้วก็การลงทุนจากปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเขาควรจะพิจารณาอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนทั่วไปครับครับคือเป็นธรรมชาติถ้านโยบายการเงินปรับเพิ่มขึ้นก็จะมีการส่งผ่านไปสู่ผู้กู้แล้วที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ก็ได้เริ่มส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปแล้วในเอ็มเรทต่างๆนะฮะคราวนี้สำหรับผู้กู้แต่ละประเภทเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับมันก็จะไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันโดยเฉพาะจะเห็นความชัดเจนระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่กับรายย่อยรายย่อยอาจจะรับต้นทุนเยอะกว่านิดหนึ่งเพราะว่าพึ่งพิงแบงก์พาณิชย์มากกว่ารายใหญ่สามารถออกหุ้นกู้ในตลาดทุนได้แล้วก็อัตราดอกเบี้ยในตลาดทุนก็ยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นรายย่อยในแง่ครัวเรือนที่เป็น personal loan หรือว่าสินเชื่อบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อเชิงซื้อบ้านก็คงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามที่แนวนโยบายของธปท.ซึ่งอันนี้คือประเด็นหลักที่เป็นสำคัญที่คณะกรรมการพิจารณาเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนมีความเปราะบางในงบดุลหรือ balance sheetสถานะของครัวเรือนอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในกลุ่มรายได้น้อยถ้าขึ้นดอกเบี้ยแบบกระชากเนี่ยภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจจะทำให้มีปัญหาในการทั้งกู้แล้วก็ทางที่จะแบบจ่ายค่าดอกเบี้ยก็เลยเป็นแนวที่มาของแนวนโยบายแบบค่อยขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแต่ยังไงก็ตามมันก็คงมีการส่งผ่านและต้องสะท้อนต้นทุนที่สูงขึ้นในฝั่งผู้กู้เองก็ต้องคงต้องชั่งว่าในการที่จะกู้เพื่อการบริโภคหรือว่าการลงทุนเนี่ยก็ต้องมองต้นทุนว่ามันคงจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะแล้วก็สถานะของตัวเองเป็นยังไงแต่ว่ามาตรการแก้หนี้ที่ธปท.ทำมาแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องก็จะพยายามจะใครช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่อาจจะเจอแบบแรงกระแทกไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาก่อนเพื่อช่วยให้อยู่ต่อไปได้นะครับแต่ในภาพรวมทางคณะกรรมการมองว่าก็เศรษฐกิจก็จะรับการขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ครับปัจจัยอะไรที่ทำให้กนง.มั่นใจว่าเงินเฟ้อในปีหน้าจะกลับเข้ามาอยู่ในกรอบเป้าหมายครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆสำนักวิจัยเขาก็มีการปรับประมาณการว่าเงินเฟ้อในปีหน้าน่าจะยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายอยู่ครับคือมันมี2 ส่วนนะมีเงินเฟ้อในโดยรวมทั้งปีเช่นที่ปีหน้าเราคาดประมาณ 3% นี่คือเฉลี่ยทั้งปีแล้วมันก็มีเงินเฟ้อที่แบบเกิดขึ้นในแต่ละเดือนที่เทียบปีต่อปีที่เราค่อนข้างภาพที่เรามองนะตอนนี้เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเดือนต่อเดือนจะค่อยๆลดลงเพราะว่าฐานที่สูงจากราคาพลังงานราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้นเมื่อต้นปีเนี่ยมันก็สูงอยู่แล้วมันก็จะหมดไปผลของการขึ้นมันจะทำให้อัตราการเร่งขึ้นของราคาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากว่าจะขึ้นเพิ่มไปอีกจากฐานที่สูงอยู่แล้วนะฮะงั้นเห็นชัดจากในภาพที่ผมแสดงก่อนหน้าเนี่ยว่าตัวเลขของเงินเฟ้อที่มาจากพลังงานแท่งสีเขียวกับอาหารสดเนี่ยมันจะหดลงโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นในแง่ของอัตราการขึ้นของราคาในช่วงหลังของปีหน้าเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะลดลงนะฮะแต่ว่าทั้งปีเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่าจะอยู่ที่3กว่าหรือว่าอาจจะต่ำกว่า3ก็ได้นะมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่งั้นผมอาจจะเรียนว่าที่เรามั่นใจอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวเลขเป๊ะๆว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่า3ทั้งปีแต่ที่เรามั่นใจคือว่าแรงกดดันเงินเฟ้อน้อมลดลงแล้วก็ปัจจัยเว้นเสียแต่จะมีปัจจัยด้านอุปทานที่เราคาดไม่ถึงที่เพิ่มขึ้นอีกคือราคาน้ำมันอาจจะมีปัญหาในตะวันออกกลางอะไรทำให้มันขึ้นไปค่อนข้างเยอะแต่ว่า
โอกาสน่าจะมีไม่เยอะที่จะขึ้นไปถึงขนาดที่ทำให้เงินเฟ้อในระยะหลังเนี่ยยังสูงอยู่นะครับตอนนี้คือเราคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเราจะกลับเข้าสู่กรอบได้ประมาณควอเตอร์3ปีหน้าใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราคาดว่าเป็นควอเตอร์ไหนอะคะคือมันดีเลย์ออกไปนิดนึงหรือเปล่าดีเลย์ออกไปนิดนึงครับก่อนหน้านี้คาดว่าเป็นไตรมาส2ว่าจะปรับซึ่งถ้าดูภาพเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไตรมาส2มันก็ปริ่มอยู่ที่3แหละโซ่ก็เลยไม่อยากจะไปใส่น้ำหนักมากว่ามากกว่าและน้อยกว่าตัวเลข3มันในภาพใหญ่มันไม่ได้เปลี่ยนเยอะในแง่ของตัวเลขแค่มันบังเอิญมันมี3อยู่ว่าเป็นขั้นบันไดนะแต่ว่าผมก็อยากจะเน้นภาพรวมมากกว่าว่าแนวโน้มอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากที่เรามองเลยคือแนวโน้มก็คือผ่านจุดสูงสุดมาแล้วเมื่อไตรมาส3ปีนี้ก็ค่อยทยอยลดลงแต่ว่าอาจจะถ้าเทียบกับตัวเลข 3% ที่เป็นกรอบข้างบนเนี่ยอาจจะชะลอไปทอดไปอีก1ไตรมาสที่จะลดลงประมาณนั้นนะฮะครับใช่เลยครับให้กลับมาเก็บภาษีขายหุ้นนะคะตรงนี้จะมีผลกระทบกับเรื่องของเงินทุนไหลออกไหมแล้วก็จะมีผลกระทบกับต้นทุนในการระดมทุนของธุรกิจยังไงบ้างหรือเปล่าคะคือณตอนนี้ไม่ได้เป็นประเด็นแบบหลักหรือว่าสำคัญที่ได้ถกกันเพราะก็เพิ่งข่าวก็เพิ่งออกมาเร็วๆนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกันในที่สาธารณะมาสักพักแล้วล่ะก็คือต่างประเทศก็มีการเก็บภาษีลักษณะนี้อยู่มันก็เป็นเชิงโครงสร้างเรื่องผลกระทบผมว่าคงมีบ้างแหละว่าในช่วงแรกเป็นการปรับไปโครงสร้างของภาษีของประเทศก็คงมีการปรับตัวบ้างแต่ที่สำคัญคือเราไม่ได้มองว่ามันจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการทำงานของตลาดทุนแล้วก็เงินทุนเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะที่เข้ามาในตลาดหุ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ช่วงหลังยิ่งเยอะเร่งขึ้นนะตั้งแต่ต้นปีประมาณ 5,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยมันถามว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเทรดดิ้งนิดนึงเนี่ยเทียบกับแบบกำไรที่อยากจะได้จากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นผมว่ามันก็คงมีแนวโน้มอยู่ดีว่าถ้านักลงทุนต่างชาติมองประเทศไทยน่าลงทุนที่ผ่านมาภาพนั้นก็ยังคงอยู่การที่มีต้นทุนในการซื้อขายเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งผมว่าก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงแต่ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้แบบภาพมันเปลี่ยนไปจนถึงสร้างปัญหาในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายในภาพรวมนะฮะก็เป็นอะไรที่คงต้องประเมินต่อไปถ้าดู GDP ที่มันลดลงมานิดหนึ่งปัจจัยหลักที่มันลงนี่คืออะไรฮะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นหลักเลยไหมที่ทำให้ส่งออกลดลงใช่ครับเก่งมากครับก็ถามเองตอบเองก็ผมก็ไม่ทราบจะขยายความยังไงก็ใช่ครับเศรษฐกิจโลกมันยังไม่กระทบต่อภาพรวมการตัวเศรษฐกิจไทยใช่ไหมครับก่อนในประชุมครั้งก่อนคือเศรษฐกิจโลกสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเสมออันนี้เราเป็นเชิงโครงสร้างเราเป็นประเทศที่เปิดพึ่งพาทั้งการส่งออกพึ่งพาทั้งการท่องเที่ยวงั้นเศรษฐกิจโลกมีบทบาทเยอะต่อเศรษฐกิจไทยอยู่แล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือพัฒนาการเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่มีภาพช่วงหลังว่ามันจะแย่ลงในปีหน้าอันนี้เป็นข่าวที่ IMF ก็ลดประมาณการของเศรษฐกิจโลกลงปีหน้าพอสมควรโดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐกับเศรษฐกิจยุโรปที่เหลือประมาณ 0.5 กับ 0.4 จากที่โตมากกว่า1ทั้งคู่ในปีนี้นะฮะนั่นคือหลักๆแหละที่ทำให้ภาพส่งออกเราส่งออกสินค้านะคาดว่าจะต่ำลงกว่าที่ประเมินไว้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากเพราะว่าเราก็ได้คำนึงถึงความสำคัญของเศรษฐกิจโลกมาตั้งแต่เนิ่นๆอยู่แล้วก็ถือว่าไม่ได้กระทบภาพใหญ่มากนักนะก็นิดนึงแต่ว่าครับก็ตามที่ท่านเรียนนะครับมีพี่อิงถามมาทางช่องแชทนะคะว่าทำไมราคาน้ำมันลดลงแต่ว่ามองว่าเงินเฟ้อเพิ่มแล้วก็มีสัญญาณคนคาดการเงินเฟ้อในอนาคตยังสูงต่อเนื่องหรือไม่เงินเฟ้อน่าเป็นห่วงแค่ไหนคะราคาอะไรลดลงนะครับประธานโทษราคาน้ำมันลดลงราคาน้ำมันค่ะ
ราคาน้ำมันลดลงในสมมติฐานเราด้วยนะฮะแล้วเราได้ปรับเนี่ยจากประมาณ5เหรียญคือราคาน้ำมันลดลงจริงแล้วก็มีผลทำให้เงินเฟ้อลดลงด้วยตัวมันเองแต่อย่างที่ผมเรียนมันก็มีปัจจัยอื่นโดยเฉพาะเรื่องของราคาพลังงานในประเทศการส่งผ่านแล้วก็มาตรการดูแลค่าครองชีพเนี่ยที่คิดว่าจะมีการปรับขึ้นก็มันก็ออฟเซตไปทำให้เงินเฟ้อในภาพรวมมันก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าราคาน้ำมันที่ลดลง ก็ช่วยอยู่แต่ราคาน้ำมันส่งผ่านสู่ตลาดเงินเฟ้อมันจะมีกองทุนน้ำมันที่มีกลไกที่อยากจะลดทอนผลกระทบอยู่ด้วยระดับหนึ่งนะฮะนั่นคือคำถามแรกคำถามที่สองเรื่องเงินเฟ้อคาดการหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงก็คือยังยึดเหนี่ยวอยู่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากในระยะปานกลางเราจับตาค่อนข้างใกล้ชิดนะเพราะนี่เป็นตัวแปรที่สำคัญตราบใดที่ยังนิ่งๆอยู่เนี่ยเราก็สามารถคิดว่าเดินตามดีได้ครับหนูรบกวนถามนิดนึงค่ะเศรษฐกิจที่เรามองบอกว่าปีนี้ฟื้นตัวเทียบช่วงพีโควิดแล้วค่ะแรงหนุนสำคัญคือมาจากท่องเที่ยวหลักๆเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามาจากปัจจัยอื่นค่ะอันนี้เรามองเร็วฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้าหรือเปล่าคะไม่ได้แตกต่างจากก่อนหน้านะฮะซึ่งไม่ได้ทันจากที่มองไว้ประมาณครึ่งปีด้วยซ้ำไปคือณสิ้นปีนี้คาดว่าจะใกล้เคียงกับระดับ pre covid จากการที่ปิดประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศพอเปิดประเทศปุ๊บแรงส่งอย่างที่ท่านเรียนก็คือมาจากท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาแล้วตอนนี้กลับมามากกว่าที่เราคาดไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะนั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือการบริโภคภายในประเทศก็ค่อนข้างจะมาแรงนะฮะก็แต่ไม่ถึงขั้นโฮเทลแคลิฟอร์เนียที่ก็สองประเด็นหลักที่ท่านเรียนนะเป็นทำให้การเฟ้นตัวเศรษฐกิจเป็นไปตามคาดว่าก็เป็นมาลสโตนที่รอคอยไว้ระดับหนึ่งนะฮะถึงแบงค์เลยป่ะคะแบงค์เขาจะปรับขึ้นทันทีเลยหรือเปล่าคะที่ผ่านมาก็จะมีการปรับขึ้นตามที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับเพิ่มขึ้นแต่ส่งผ่านไม่หมดนะประมาณแบบ 60% อาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ธนาคารบริหารยังไงแต่ว่าในภาพรวมก็คงมีการส่งผ่านอย่างที่เป็นมาในอดีตอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละแบงค์แต่ว่าแล้วก็ไม่ได้เต็มที่แต่ก็น่าจะมีแล้วก็ควรจะมีนะซึ่งเราก็ได้คำนึงถึงภาพการต้นทุนที่สูงขึ้นในภาพของตัวเลขเศรษฐกิจไปแล้วด้วยนะครับตัวของเงินเฟ้อครับปีหน้าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะผลมาจากราคาพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าทีนี้เนี่ยเหมือนมีความพยายามที่จะมีการตึงราคาภาครัฐอย่างต่ำ3ถึงครึ่งปีถ้าเกิดมาตรการอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงลงมาได้ไหมครับแล้วก็บวกกับอย่างที่ทราบกันว่านโยบายเรื่องของค่าครองชีพมีโอกาสสูงที่จะออกมาเพราะว่าเลือกตั้งปีหน้าจะดึงมันลงมาได้ไหมครับครับก็มีความเป็นไปได้คือต้องเรียนว่ามาตรการภาครัฐมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อเฮดไลน์หรือว่าเงินเฟ้อทั่วไปพอสมควรเพราะว่าแรงกระแทกที่มาหลักมันมาจากราคาด้านพลังงานนะซึ่งถามว่ามีโอกาสที่จะตรึงราคาพลังงานหรือราคาไฟฟ้าไปมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็คงขึ้นอยู่กับว่าทางรัฐบาลพิจารณาต้นทุนบวกกับประโยชน์ที่จะได้ต้องเรียนว่าต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าเนี่ยสูงขึ้นนะฮะแล้วก็มองไปข้างหน้าก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นชัดเจนราคาที่ประกาศปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนสร้างภาระเพิ่มอยู่คือไม่คุ้มทุนสำหรับกปภ.ที่ต้องมีการสะสมหนี้สูงขึ้นงั้นการไฟฟ้าเองเนี่ยก็เหมือนแบกรับภาระนี้อยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือรัฐบาลก็แบกรับที่มาช่วยประคองอยู่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าความสามารถในการที่จะแบบรองรับต้นทุนตัวนี้มันมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็รัฐบาลณตอนนั้นในปีหน้าต้นกลางปีหน้าว่าจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยขนาดไหน
แต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นความไม่แน่นอนที่เราต้องรอดูนิดนึงนะเราก็ได้คำนึงถึงไปแล้วประมาณระดับหนึ่งครับเรียนถามเรื่องปัจจัยการเมืองนิดนึงว่าศาลก็เห็นชอบเรื่องของอ่านร้อยครับการเลือกตั้งก็จะมีแนวโน้มที่มีความชัดเจนจุดนี้เรื่องการเมืองจะมีความสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติหรือการลงทุนทั่วไปอย่างไรบ้างครับครับคือเรื่องการเมืองผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของระบบเราระบบประชาธิปไตยก็จะมีการเลือกตั้งเป็นวาระอันนี้ผมว่าต่างประเทศเขาก็คุ้นเคยไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์ก็ดำเนินการไปตามกระบวนการผมว่าก็ถ้าเป็นไปอย่างราบรื่นก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรกับเศรษฐกิจในภาพรวมนะเราก็ไม่ได้มีมุมมองที่ต่างไปจากนั้นว่ามันจะเป็นกระบวนการที่ราบรื่นตามระบอบประชาธิปไตยครับโทษนะคะไม่แน่ใจว่าตัว FIDF Free ที่จะมีผลในปีหน้านะคะธนาคารพาณิชย์ได้มีการหารือกับทางแบงก์ชาติหรือเปล่าคะว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยพร้อมกับการปรับตามกนง.นะคะครับคือมีการพูดคุยกันตั้งแต่ต้นสมัยที่ช่วงโควิดว่าที่มาตรการลดค่า FIDF เนี่ยส่วนหนึ่งมีไว้เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ส่งผ่านไปยังผู้กู้เพื่อลดภาระในช่วงที่ยากลำบากนะฮะมันก็เป็นพอต้นทุนตัวนี้เพิ่มขึ้นก็เป็นธรรมชาติว่าธนาคารพาณิชย์ก็ต้องส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกลับเข้าไปกับผู้กู้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันเนี่ยงั้นเพราะว่ามันก็เป็นกลไกปกติจากมาตรการที่ได้ออกแบบไว้อะว่าเมื่อมันหมดอายุต้นทุนของแบงก์พาณิชย์ก็เพิ่มขึ้นการส่งผ่านก็ขึ้นอยู่กับแบงก์พาณิชย์ว่าเขาดูในภาพรวมแล้วว่าต้นทุนกับราคาที่เขาจะตั้งมันเป็นยังไงซึ่งเราก็คาดว่าก็ควรจะมีการส่งผ่านไประดับหนึ่งนะอันนี้เราก็ได้คำนึงถึงอยู่แล้วในการดำเนินนโยบายแล้วก็ในการที่จะ forecast เศรษฐกิจนะฮะถ้าตอบสั้นๆก็คือก็คงมีการส่งผ่านไปอย่างแบงก์พาณิชย์ไปสู่ลูกค้าครับค่ะขอเชิญพี่มาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่แน่ใจได้ยินแล้วนะคะ คือจะขออนุญาตย้อนถามไปเรื่องของเงินเฟ้อกับการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะ GDP คือแบงก์ชาติเราให้น้ำหนักยังไงคือยังงงๆอยู่ว่าเรามองว่าเศรษฐกิจโลกมันมีผลกับเศรษฐกิจของเราในขณะเดียวกันเงินเฟ้อคือการดำเนินนโยบายของเราให้น้ำหนักอะไรมากกว่ากันคะในดูในการดำเนินนโยบายทิศทางของดอกเบี้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับได้ยินชัดเจนครับคื อผมอาจจะย้อนไปตั้งแต่ต้นปีที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าณต้นปีเศรษฐกิจเพิ่งออกจากโควิดนะก็มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเปราะบางณตอนนั้นคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ค่อนข้างจะต้องการที่จะให้ความมั่นใจว่าการฟื้นตัวนี้มันสามารถมีความต่อเนื่องได้แล้วก็ดำเนินการไปอย่างไม่สะดุดนะนี่คือช่วงแรกแล้วก็เป็นที่มาว่าทำไมตอนแรกไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงแรกแล้วค่อยมาขึ้นในกลางปีแล้วขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าเศรษฐกิจเรามันพึ่งฟื้นจริงๆณตอนนั้นนะฮะเงินเฟ้อเป็นประเด็นมาตั้งแต่ต้นปีแต่เราก็ได้วิเคราะห์แล้วก็คณะกรรมการก็ได้มองพยายามจะมองทะลุว่าเงินเฟ้อที่มาที่ไปของเงินเฟ้อเป็นเพราะอะไรแล้วผมได้เรียนเมื่อกี้ภาพที่เห็นคณะกรรมการก็ได้ตระหนักว่าส่วนใหญ่มันเป็นปัจจัยด้านอุปทานซึ่งจะขึ้นแต่ไม่น่าจะยั่งยืนมันไม่ได้มาจากแรงส่งด้านอุปสงค์ซึ่งจะฝังรากเข้าไปในระบบก็เลยสามารถในช่วงแรกเนี่ยให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้มากกว่านะฮะมาถึงณจุดนี้เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นแล้วแล้วก็เงินเฟ้อก็เริ่มทยอยลดลงแต่ว่าก็ยังมีแรงส่งอยู่ในปีหน้าก็การชั่งน้ำหนักก็จะปรับมาให้สมดุลมากขึ้นว่าดูแลให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อไปแต่ว่าอย่าให้มันฟื้นรุนแรงจนไปเสริมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นแนวนโยบายที่ขึ้นอย่างค่อยไปเนี่ยมันบอกว่าก็เป็นการชั่งน้ำหนัก
ทั้งสองด้านแล้วก็ถ้าถามว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะควบคู่กันสมดุลกันแล้วระหว่างเงินเฟ้อกับเศรษฐกิจนะฮะก็เป็นภาพของประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้ซึ่งอาจจะแตกต่างจากต่างประเทศที่วัฏจักรเขาแตกต่างกันนะถ้าสหรัฐยกตัวอย่างเศรษฐกิจเขาร้อนแรงมากเงินเฟ้อที่เขาเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเศรษฐกิจที่ร้อนแรงก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รุนแรงนะบริบทเราค่อนข้างจะแตกต่างจากพี่อิงกรุงเทพธุรกิจค่ะสอบถามว่าทำไมคิดว่าส่งออกจะไม่ติดลบในปีหน้าทั้งที่เศรษฐกิจถดถอยในตลาดหลักและกังวลว่าหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนจากภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหากแบงก์ชาติปรับขึ้นหากแบงก์มีการปรับเพิ่มขึ้นตามกนง.ในครั้งนี้ค่ะครับก็สองส่วนนะเรื่องส่งออกก็ที่ผมเรียนถ้าดูในตารางเนี่ยตัวการประมาณการที่เราให้เราก็คาดว่าส่งออกแบบขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงค่อนข้างเยอะนะคือปีนี้ส่งออกขยายตัวประมาณ7กว่าเปอร์เซ็นต์ปีหน้าแค่ 1% เพราะฉะนั้นการไอ้ชะลอลงเศรษฐกิจโลกก็ได้อยู่สะท้อนอยู่ในประมาณการค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเรื่องของปัญหาหนี้ที่สะสมอยู่ก็ผมเรียนมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วก็มีความแตกต่างหลายมิติย่อยด้วยว่าคนที่มีหนี้กับคนที่มีรายได้บางทีมันไม่ใช่คนคนเดียวกันใช่ไหมสิ่งที่อย่างน้อยจะช่วยทุกคนนะคือเรื่องแนวโน้มรายได้ที่ฟื้นตัวขึ้นนะแล้วก็การต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าครัวเรือนบางรายบางเจ้าที่มีปัญหาพิเศษเนี่ยก็จะพยายามมีเนี่ยการที่จะมีมาตรการช่วยให้เขาสามารถจะสะสางปัญหานี้เก่าได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้ากนง.ไปเน้นภาพรวมซึ่งภาพรวมคิดว่ารองรับการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยได้แล้วก็เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเนี่ยเป็นแรงส่งสำคัญในการให้หนี้เสียเนี่ยมีอยู่ในระดับที่จำกัดครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ